ก็เขาก็อธิบายนะครับถึงว่าสถานที่ของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะผลิตไฟฟ้านะครับเพราะว่าแล้วก็จากดูพื้นที่จริงๆนะครับอย่างพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้ครับมันเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็ข้างล่างก็เป็นของหมู่บ้านครับเรื่องมลภาวะต่างๆมลพิษนะครับควันมันก็จะไปสู่ที่ราบลุ่มแล้วก็มันจะปกคลุมมันก็มลภาวะลมมลพิษก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่500ตันต่อวันนะครับมี2เตาด้วยกันเตาละ250ตันสลับกันเผา24ชั่วโมงนะครับรันตลอด24ชั่วโมงว่าถ้ารันขนาดนั้นน่ะขยะตั้ง500กว่าตันเนี่ยต่อวันเนี่ยเอามาจากไหนเพราะพื้นที่ของเราอ่ะลำพูนอ่ะเป็นเมืองเล็กๆขยะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยขยะพวกนี้เอามาจากไหนนะครับแล้วก็การคมนาคมของหมู่บ้านถ้าขยะทุกที่มารวมที่จุดเดียวนะครับเรื่องการคมนาคมนะครับการเดินทางอะไรต่างๆมันก็มีแต่ขยะที่เข้ามามาไว้มาสะสมไว้ที่นี่เพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีสแปร์ไว้เพื่อสำรองนะครับในการเผาขยะพวกนี้ครับมันก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายสำหรับพี่น้องของชาวตำบลทางเงินของเรานะครับ